สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็มุมมองนะในการใช้ชีวิตนะครับต้องพูดในคราวเดียวกันนะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันครับเพราะสถานการณ์ในขณะนี้นี่มันงวดเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองสังคมนะครับมันมาลุมมาตุ้มประเดประดังเข้ามานะเพราะว่ามี FC ผู้รับชมนะครับนะก็เขียนคอมเมนต์มานะผมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็น q a แวแอนเะกันนะครับโดยที่เขาเขียนว่าเงินทองเป็นของมายานะไม่ใช่เวลาฟังเรื่องเงินแล้วนะเป็นเวลานะครับที่จะหนีความตายเนี่ยจะทำไงนะฮะ เป็นว่าว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราเนี่ยนะผู้คนติดเชื้อทะลุหมื่นรายนะเสียชีวิตก็วันละเป็นร้อยรายนะครับหลายคนอารู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วนะหลายคนอารู้สึกว่าตื่นกลัวกันพอสมควรทีเดียวนะไม่ใช่ตื่นตัวนะจะตื่นกลัวทีเดียวว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะ เออไม่ใช่เวลาฟังเรื่องเงินแล้วนะเป็นเวลาหนีความตายจะทำยังไงนะครับเงินทองเป็นของมายาอย่างเป็นต้นจริงๆถ้าใครติดตามช่องผมมาตั้งแต่ต้นปี2018นะครับผมได้เกริ่นนะถึงเหตุที่มาที่ไปนะครับแล้วก็พูดถึงการเตรียมตัวนะมานานแล้วนะครับประมาณ2018นี่ก็3ปีกว่านะครับจะเข้าปีที่4แล้ว ผมก็ได้พูดถึงเหตุการณ์สถา,านการณ์ที่ผมคาดการในอนาคตนะครับนะับตั้งแต่ปี2018นะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซึ่งโลกเนี่ยนะมันน่าจะเกิดความเสื่อมถอยลงนะผมก็ได้เล่าเท้าความถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานต่างๆทาง,าง,างด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจนไปถึงช่วงประมาณปลายปี2019นะผมบอกทุกท่านนะครับ นะผมมองเห็นว่าโอกาสมากกว่า5 0เนี่ยมันจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะซึ่งผมเรียกว่า g o o o g l t ็ t เทดอิฟเ s i o n นะขอให้ทุกท่านเตรียมตัวนะให้กระจายความเสี่ยงลงไปในสินทรัพย์นะครับนะให้กระจายลงไปในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับนะปัจจัย4ทั้งหลายที่ดินพ่อปลูกนะครับเงินสดทองคำนะสิ่งนี้ผมพูด นะตั้งแต่ปลายปี2019ครั้งหนึ่งนะจนเข้ามาต้นปี2020นะก็เกิดการระบาดของเจ้าโควิด1 9นะครับแล้วพอเกิดการระบาดขึ้นผมบอกว่านะในช่วงปี63 64เนี่ยนะผมยังมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงยังไม่น่าจบนะครับนะสถานการณ์โลกเนี่ยมันน่ายังยังเป็นไปตามไซเคิลวงรอวัจักรของมัน อย่าเพิ่งประมาทนะครับผมยังมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะยังรออยู่นะเข้าไปจนถึงปลายปี63นะข้ามมาถึงปี64อาจจะเข้าถึงปี65นะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าไซคเคิลวงรอบวัฏจะจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่จริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและใหญ่เนี่ยมันยังมาไม่ถึงมันน่าจะอยู่ประมาณจุดกึ่งกลางของทศวรรษนี้นะคือประมาณสักปี2025 นะครับก็ประมาณ2,568ใช่ไหมก็ตอนนี้มันเพิ่งเข้า2,564เองนะผมก็บอกว่าทศวรรษนี้เป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นเนี่ยนะเจ้าโควิด19เห็นไหมครับมันกลายพันธุ์นะมันเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นสิ่งนี้ผมก็ได้พูดไว้ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะตั้งแต่ช่วงกลางปีนะ6-3ผมบอกว่า วัคซีนเนี่ยอาจจะมาแต่ว่าการกลายพันธุ์เนี่ยนะมันก็จะแข่งกับวัคซีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่างต่างเหล่านี้นะต้องไม่ประมาทนะครับนะต้องมีการกระจายนะครับทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนะในช่วงปลายปี63เนี่ยผมก็บอกว่าก่อนกลางปี64นะทุกท่านเนี่ยควรจะกระจายนะสินทรัพย์ความเสี่ยงทั้งหลายลงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับ ลงไปในเรื่องของปัจจัย4ที่อยู่อาศัยนะพวกบ้านนะยดยานปรนะหันะนะแล้วก็สิ่งของต่างๆที่ดินเพาะปลูกเงินสดทองคำนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่านะมันเป็นช่วงที่นะพลิกผันจริงๆนะครับแล้วพอมาเจอรอบนี้เนี่ยเห็นไหมครับนะบางคนบอกว่าอุ้ย นะเงินทองไม่เอาละนะช่วงนี้ไม่คุยเรื่องเงินทองแล้วเป็นของมายามไม่ใช่เวลาฟังเรื่องเงินแล้วนะเป็นช่วงเวลาหนีตายนะครับตอนนี้ทุกคนนี่พูดกันถึงแต่เรื่องของโควิด -19 พูดกันถึงแต่ว่าวัคซีนนะจนมีความแตกตื่นพอสมควรนะครับหลายที่นี่ก็พยายามจะไปเข้าคิวนะครับนะบนะให้ได้คิวฉีดวัคซีนเนะี่ยแล้วตอนนี้กำลังพูดกันถึงเรื่องวัคซีนนะจนกลเป็นว่า เป็นความตึงเครียดไปในสังคมนะครับนะเปิดไปในช่องไหนนะทุกคนก็ถวิลหาวัคซีนนะครับนะเพื่อมาป้องกันตนเองป้องกันครอบครัวนะครับเพราะว่าการระบาดของเจ้าโควิดสินะครับมันรุนแรงขึ้นแลนะการกลายพันธุ์ของมันนะจากอัลฟาเบต้านะครับมาเดลตานะครับนะก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความตื่นกลัว เกิดความกลัวขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ตื่นตัวนะครับตอนนี้ตื่นกลัวด้วยนะเพราะว่าเรามองเห็นละว,ว่าการคัดกรองเนี่ยโอ้โหเข้าคิวกันนะครับข้ามวันข้ามคืนนะก่อนหน้านี้นะเพิ่งจะอนุมัติให้ใช้ชุดนะครับเอ่อรับผิดแอนติเจนเทสนะครับนะเพิ่งจะผ่านมาไม่นานก่อนนั้นนี้ก็ไปเข้าคิวกันนะเบียดเสียดยัดเยียดนะครับนะพอพบก,การติดเชื้อนะ สถานพยาบาลก็ไม่เพียงพอเตียงพยาบาลก็ไม่เพียงพอเตียง ICU ก็ไม่เพียงพอนะเครื่องช่วยหายใจก็ไม่เพียงพอนะทุกอย่างมันกลายเป็นบ o เ t l ล n น c นะกลายเป็นคอขวดไปหมดข่าวสารที่เกิดปรากฏออกมาก็ยิ่งทําให้คนตื่นกลัวนะก็ยิ่งวิ่งเข้าหาวัคซีนนะเพราะว่ามองแล้ว,วัคซีนเป็นทางออกทางรอดทางเดียวนะที่จะจํากัดนะครับไม่ให้ป่วยหนักนะหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับ แต่ว่าดูเหมือนทุกอย่างมันจะเป็นลักษณะแบบ Reactive ก็คือการทำตามหลังสถานการณ์เหตุการณ์นั่นเองเพราะตอนนี้จากคอขวดจุดหนึ่งนะมันเข้าไปสู่คอข่วยจุดหนึ่งนะก็มาสู่คอข่วยจุดหนึ่งจากคอขวดของการตรวจหาเชื้อนะครับมาถึงคอขวดของโรงพยาบาลนะของเตียงนะครับ icu ของเครื่องช่วยหายใจนะครับจนมาถึงคอขวดนะครับของจากการจัดการ ศพผู้เสียชีวิตนะครับก็พบว่าหลายวัดนะครับนะที่จัดการนะเผาศพของผู้เสียชีวิตโควิดเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นบอทเทนเน็กเหมือนกันเป็นคอขวดนะเผาจนเออขาเรียกว่าเมนนี่เสียหายนะเผาวันหนึ่งเนี่ยนะจะเป็น10ศพเลยนะครับนะเริ่มเสียหายแล้วก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตมากขึ้นนะทางวัดเองต้องเอาคิวนะ มารอมาจ่อนะเผาจนกระทั่งนะครับเอ,อ่อเมนนะที่เผาศพเสียหายกันนะหลายวัดนะครับตามข่าวที่เกิดปรากฏออกมาก็ยิ่งทําให้ผู้คนเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลนะครับห่วงใยชีวิตตัวเองนะครับเกิดความกลัวนะก็วิ่งหาวัคซีนนะแล้วก็เห็นข่าววัคซีนเลื่อนการฉีดวัคซีนไม่เข้าก็ผู้คนก็ยิ่งทําให้ตื่นกลัวนะครับผม้องบอกว่า,วาเรื่องนี้ต้องตั้งสติกันดีด นะครับต้องตั้งสีดีดอ่าแม้แต่ว่าเห็นไหมเอฟซี FC, ผู้รับชมช่องผมนี้ยังถามเลยนะว่าเงินทองเป็นของมายานะครับไม่ใช่เวลาฟังเรื่องเงินแล้วเป็นเวลาหนีความตาจะทาไงจริงๆแล้วมันสําคัญทั้ง2เรื่องถ้าเราฟังของ้อมูลข่าวสารจริงน,นะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเสียชีวิตนะครับอันนั้นก็ถูกต้องนะครับแล้วก็มีผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อแต่ถูกผลกระทบจากการล็อกดาวน์จากการปิด นะไม่สามารถค้าขายได้นะครับเอ่อแล้วไอ,อไรายได้ที่หดหายไปนะผมฟังข่าวบางที่นะไรายได้หดหายไปกว่า90%รน่นะครับร้านค้าร้านอานหารนี่บางทีไรายได้เหลือเพียงแค่10% 20%จากที่เคยขายได้ก่อนการระบาดโควิด19กนะครับนะก่อนการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับตอนนี้ยอดขายเหลือแค่1 0 2 0เรแล้วอย่าลืมนะครับค่าใช้จ่ายมันมีเท่าเดิม นี่สินมีเท่าเดิมหรือมีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้สําคัญเพราะว่ามันไม่ใช่มองด้านเดียวนะว่าหนีตายนะมองวัคซีนนะมองการฉีดวัคซีนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผู้ที่ไม่ติดเชื้อนะผู้ที่อยู่รอดปลอดภัยอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้เตรียมตัวเองมาเลยนะไม่ได้พิจิรณนานะครับถึงเรื่องการเตรียมตัวทางเศรษฐกิจการเงินเลยนะก่อนหน้านี้นน นะไม่เคยคิดถึงเรื่องของเซฟวิงนะการเก็บการออมเลยไม่ได้คิดถึงการลดภาระหนี้สินเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับเมื่อ 4- 5ปีที่แล้วนะครับตอนที่เศรษฐกิจกยังพอไปได้เนี่ยหลายคนนะครับก็ยังนะพยายามจะไปต่อไปต่อนะหลายท่านก็สร้างหนี้สินนะต่างๆเพิ่มมากขึ้นมานะหรือบางท่านเนี่ยนะครับไม่เก็บออมเลยนะครับมีเงินก็คิดว่า จะใช้ท่องเที่ยวนะกินเล่นอย่างเดียวนะครับนั้นพอมาถึงวันนี้เนี่ยเนื่องจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมองชีวิตว่ามันเป็นลักษณะของเส้นตรงนะสร้างหนี้สินวันนี้เดี๋ยว5ปีก็ใช้หมดสร้างหนี้สินวันนี้10ปีข้างหน้าก็ใช้หมดเพราะมองชีวิตเป็นเส้นตรงนะครับมองชีวิตนะ่ว่าเป็นการที่สามารถจะไปได้เรื่อยๆเยช่นนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่คิดว่ามันจะเกิดนะสิ่งทีเ่เราไม่สามารถจัดการได้ไม่สามารถควบคุมมันได้นั่นเองนะครับแล้วทุกวันนี้หลายท่านที่มาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกมึนงงอยู่นะครับแต่หลายท่านถ้าเกิดว่าฟังช่องผมมาตั้งแต่ต้นปี2018ฟังมาเรื่อยๆนะได้สตินะได้การเตือนใจเรื่อยๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเดียวนะครับ ผมยังชักชวนให้มองผ่านมุมมองมรรการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยนะครับโดยมองตามวิถีทางสายกลางนะครับนะใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้คำสอนในพุทธศาสนานะครับนะทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เรียกว่าทางสายกลางเนี่ยในการดำเนินชีวิตด้วยนะให้ระบัดระวังนะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะเพราะนั้น ถ้าใครฟังผมมาตั้งแต่ปี2018-2019นะครับผมก็เตือนมาเรื่อยๆเข้ามาถึง2020นะผมก็พูดอีกนะครับจนหลายท่านคิดว่าผมมองโลกในแง่ร้ายนะผมอาจะเป็นพว,พวกที่วิตกกังวลน,นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะผมมองเพราะว่าให้ทุกท่านตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทการเตรียมตัวไว้เนี่ยจะทําให้เรานะเมื่อเผชิญสถานการณ์พลิกผันเช่นนี้เนี่ยนะเเราจะได้ไม่เกิดอาการเครียด นะไม่เกิดอาการจิตตกนะไม่เกิดจิตเศร้าหมองนะเกิดเป็นความทุกข์เป็นความทรมานนะบางคนก็เกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่า d e p r e s s นะครับก็คือ,อ,อจิตเป็นซึมเศร้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเราควรจะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับใครฟังช่องผมมานะผมจะพูดทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรศาสตร์โลกแล้วผมพูดถึงเรื่อง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะผมพูดทั้งโพคทรั์นะการบริหารจัดการโพคทรัพย์ผมพูดทั้งเรื่องของการบริหารจัดการอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ทางใจนะเรื่องของกําลังจิตกําลังใจนะเรื่องของจิตที่ประกอบด้วยทานศีลสมาธิปัญญานะจิตที่มีความเป็นปกติจิตที่มีความสงบสันตินะจิตที่มีปกติสุข จิตที่มีความสงบสุขนะแล้วก็จิตที่ปล่อยวางได้นะวิมุตติสุขนะครับความสําคัญก็ครบนะทุกด้านนะครับไม่ใช่จะมอง,มองทางโลกทางวัตถุทางโภคทรั์อย่างเดียวแต่ต้องมองทางนั้นจิตใจด้วยนะอริยทรัพย์ด้วยนะครับนะเพื่อให้ใจเราเนี่ยนะไม่ไม่ไมดหดขู่ไม่เศร้าหมองนั่นเองนะครับวันผมก็ตอบคำถามนะครับนะว่าเงินทองเป็นของมายาไม่ใช่เวลาฟังเรื่องเงินแล้ว เป็นเวลาหนีความตายจะทํายังไงเราต้องเตรียมทั้งสงส่วนนะเตรียมทั้งทางด้านเรื่องของสาธารณสุขนะเราก็ป้องกันตัวเองนะครับอย่างดีนะหน้ากากนะครับเอ่อเจลแอลกอฮอล์นะครับ,รนะครบใครที่คิดว่าสมควรต้องฉีดวัคซีนก็ไปฉีดนะครับแล้วก็เตรียมตัวทางด้านโคทรัพั์นะทางด้านอริยรัพย์ทางโภคทรัพย์ก็บอกนะครับให้กระจายนะสินทรัพย์ทั้งหลายกระจายความเสี่ยงไว้ให้ดีนะไม่ว่า อาจจะเกิดสภาวะพลิกผันอย่างไรเงินฝืดเงินเฟอ้อนะครับให้กระจายไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินพ่อปูกยุดยานพาานะนะพวกสื่อสมัยใหม่นะครับพวกคอมพิวเตอร์นะสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเงินสดทองคำนะในสภาวะความผันผวน,นทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมเฉพาะโคทรัพย์อย่างเดียวให้เตรียมอริยทรัพย์ไปด้วยนะเรื่องของจิตใจบุญกุศลน,นะครับนะให้ใช้วิถีทางสายกลาง นะนะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะในการที่จะอยู่รอดปลอดภัยดังนั้นนะจึงต้องเตรียมนะทั้ง2ด้านนะก็คงไม่ใช่ว่าเงินทองไม่สนใจนะครับไม่ใช่เวลาฟังเรื่องเงินทองก็ต้องฟังทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเงินทองทางภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมองทางด้านชีวิตความไม่ประมาทนะครับแลว้วก็ความตายนั่นเองนะครับ มองให้ครบทุกด้านนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอดสิดตามในช่อง y o t u u e c ช anel จันเสจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ